ผู้ชมค่ะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำขนมปังเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งกรอบกันค่ะเบอร์เกอร์ไม่ทำนะเพราะว่าหลายร้านมีขายขนมปังอร่อยๆแล้วเลือกซื้อตามใจชอบขั้นตอนแรกเคล็ดลับในการทำเบอร์เกอร์ให้อร่อยซื้อขนมปังเจ้าไหนมาก็ได้แต่คุณสังเกตไหมเบอร์เกอร์เจ้าที่อร่อยๆ อ่ะขอบขนมปังจะกริ่มเกรียมแล้วก็หอมๆไม่รู้เขาทาอะไรแต่วันนี้นานาจะบอกคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับของนานาจะเอามายองเนสเนี่ยนะคะมาทาขนมปังแล้วก็จี่พอเขาเกรียมเกรียมหน่อยเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยบางคนจะผสมเนยสดชนิดเค็มลงไปด้วยก็ได้แต่สูตรนี้ของนานาเป็นมายองเนสนะคะใส่หอมแดงด้วยความที่วันนี้เราทำเป็นรสต้มยำเนาะนานาจะใส่เครื่องต้มยำลงไปตรงนี้ก่อนใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้โรยหน้านิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะจ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนสมุนไพรต้มยำแต่สีของเขาจะขาวๆอย่างนี้จะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเผ็ดนะคะด้วยพริกขี้หนูแห้งคนส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะมาทาขนมปังแล้วก็จี่เปิดไฟค่ะส่วนหนึ่งเราจะเอามารับประทานกับกุ้งกรอบของเราปายลงไปแบบนี้เลยค่ะคุณขามายองเนสเนี่ยจะมีความฉ่ำทำให้ขนมปังของเราเนี่ยนะคะหอมแล้วก็ฉ่ำด้วยปายลงไปได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บกระทะเริ่มร้อนนะคะใส่ขนมปังหัวและท้ายของเราลงไปหมั่นเปิดขนมปังของเราดูเรื่อยๆนะจ๊ะเวลาสีเขาเกิดเขาจะเกิดไวมากตอนนี้ยังไม่ได้ที่อีกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากจี่ขนมปังแล้วเนี่ยนะคะตัวขนมปังของเราจะนุ่มขึ้นด้วยสีได้ที่แล้วแบบนี้นะคะขอบเกรียมๆนิดนึงอย่างนี้นะยกขึ้นมาวางพักไว้นี่นะคะแบบนี้นะพักไว้มาเดี๋ยวเรามาทำตัวกุ้งกรอบกันพูดถึงของทอดเนี่ยนะคุณขาการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทสำคัญมากหลายคนเจอปัญหาอู้ทอดยังไงก็ไม่กรอบทอดยังไงก็อมน้ำมันนี่นะคุณขาถ้าคุณลองใช้นี่น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดแบบนี้อ่ะคุณฟ้าสีเขียวจำง่ายๆทอดง่ายควันน้อยกรอบนานน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีจุดเดือดที่สูงค่ะทำให้เวลาเราทอดของเนี่ยตัวของของเรากรอบได้นานมากขึ้นนะไม่เหมาะกับการนำไปผัดแต่เหมาะมากกับการดีฟรายนะทอดอะไรแบบน้ำมันท่วมๆทอดเฟรนช์ฟรายทอดมันกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เป็นทอดเยอะๆแบบนี้ค่ะเราจะอุ่นตัวน้ำมันของเรานะคะแล้วเราจะมาทำตัวแบทเทิลสำหรับทำกุ้งกรอบกันวันนี้เลือกใช้กุ้งง่ายๆค่ะคุณค่ะเป็นกุ้งแช่แข็งซื้อมาแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะตัวเครื่องสมุนไพรของเราวันนี้เนี่ยจะใส่ลงไปในแป้งด้วยแป้งประกอบอาหารทาโกกิค่ะวันนี้เราจะทอดเนาะเป็นแป้งประกอบอาหารที่เอาไว้ทอดไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนคงที่กรอบอร่อยทุกครั้งที่ทำที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งตัวช่วยให้ส่วนผสมของคุณไม่อมน้ำมันด้วยเพิ่มความอร่อยเป็นความหอมนะคะด้วยนี่อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่เสียเวลาคั้นเองพอบอกทำต้มยำก็อยากได้รสชาติต้มยำนี่นะคะเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะชอบมากเพราะว่ารสชาติอยู่ในนี้เต็มซองใส่ลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดูสิบรรจุภัณฑ์สะอาดสะอ้านมากแล้วหนึ่งห่อมันเหมาะกับการทำกินทีเดียวแบบนี้สบายหลายครั้งซื้อเครื่องปรุงห่อใหญ่ๆมากินไม่หมดยิ่งเก็บยิ่งดำอ่ะแล้วก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันสบายมากสะดวกหมดซองไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นนานามีพวกเครื่องสมุนไพรใส่ลงไปด้วยข่าตะไคร้ขมแดงใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่ลงไปแบบนี้จะได้เป็นแบทเทิลที่เป็นแบทเทิลสมุนไพรใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนค่อยๆคนจนกระทั่งตัวเครื่องต้มยำของเรากระจายตัวนะคะอย่าข้นมากลดส่วนผสมน้ำจากหลังซองลงอยากเหลวหน่อยเพิ่มส่วนผสมน้ำอยากให้กรอบมากขึ้นคุณจะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นจัดหรือโซดาแช่เย็นก็ได้เช่นกันนะคะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะกุ้งของเราใส่ลงไปแบบนี้ในอ่างผสมก่อนรอใส่ลงไปแบบนี้เลย
จากนั้นนะคะค่อยๆหยอดแบตเตอร์ของเราลงไปชิ้นแรกลองก่อนน้ำมันร้อนหรือยังอีกสัก2นาทีระหว่างรอก็ค่อยๆคนตัวแป้งของเรากับกุ้งให้เข้ากันหนาบางชุบได้ตามใจชอบค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้อย่าลืมว่ากุ้งของเราเอาออกจากช่องแช่แข็งเพราะฉะนั้นน้ำมันต้องร้อนนิดนึงนะคะหลังจากใส่ลงไปเยอะหน่อยเนี่ยน้ำมันเขาอุณหภูมิจะลงเนื้อสัตว์ของเราสุกง่ายค่ะด้วยความที่แป้งอ่ะมีรสชาติเนาะคุณจะสามารถเปลี่ยนกุ้งเป็นปลาหมึกหรือเป็นเนื้อสัตว์อื่นที่ชอบก็ได้หรือจะเอามาชุบผักเนี่ยเป็นต้มยำผักกรอบก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วส่วนที่อร่อยเนี่ยนะหลังจากใส่กุ้งไปแล้วแป้งเหลือๆตรงนี้เนี่ยสะบัดสะบัดในกระทะนี่ดีมากเลยโอเคกุ้งทอดนะคะพักใส่ตะแกรงก่อนนะขนมปังที่จี่ไว้นะคะด้านท้ายขนมปังเราหยอดมายองเนสตรงนี้แบบนี้มายองเนสที่เราทำไว้เนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกด้วยใส่หอมแดงด้วยผักนะคะวันนี้ใช้เป็นกะหล่ำปีซอยสลัดน้ำออกให้หมดก่อนวางกะหล่ำปีลงไปแบบนี้เราจะไม่เสียศักดิ์ศรีคนไทยเวลาทำเมนูต้มยำใส่กุ้งนะคะกุ้งกรอบของเราที่เป็นกุ้งกรอบต้มยำของเราลงไปนะคะกรอบครัวอยากให้เยอะๆกัดเข้าไปให้เจอกุ้งทุกคำชั้นบนของเราใส่มายองเนสลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคุณค่ะใบมะกรูดของเราเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราสับใส่ลงไปเผ็ดนิดนึงค่ะต้มยำมันต้องเผ็ดนะไอ้รสเปรี้ยวๆมันจะมาจากเพจต้มยำเครื่องต้มยำของโลโบอยู่แล้วเนาะเราใส่พริกใส่ต้นหอมนะคะใส่พริกใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่หอมแดงเจียวลงไปตรงนี้จากนั้นปิดฝาเขาค่ะนี่นะคะอุ๊ยตายร่วงมา1ชิ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเรียบร้อยแล้วผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะอีกหนึ่งไอเดียค่ะคุณขากุ้งกรอบรสต้มยำเห็นไหมว่าทำกุ้งกรอบแบบกุ้งตัวเล็กๆๆมาทอดเนี่ยนะคะนอกจากทานเล่นเพลินๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเอามาทำเบอร์เกอร์แบบนี้ได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งไอเดียละกันนะสำหรับใครที่กำลังเปิดร้านอยู่นะอยากหาของทานเล่นทำกุ้งกรอบต้มยำก็ได้หรืออยากทำเบอร์เกอร์ก็สามารถทำเบอร์เกอร์หน้าตาน่ากินแบบนี้ได้เช่นกันค่ะคุณขาลองเอาสูตรของอนาไปทำกันนะคอมเมนต์อร่อยไม่อร่อยยังไงเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์เนี่ยมีเมนูพุดดิ้งมาฝากอาจารย์เมย์ชอบทำพุดดิ้งมากและเนื้อพุดดิ้งของเขานิ่มเนียนอร่อยทุกครั้งเลยวันนี้เขาได้ชวนทุกคนมาทำพุดดิ้งเผือกกับมัน3สีค่ะติดตามชมสักครู่เดียวนะแต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เมนูนี้ทำง่ายจริงๆครับพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับ